สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นนะครับผมวันนี้เรามากับไฟแช็กซิปโป้แล้วกันสินค้า Made in USA นะครับไฟแช็กซิปโป้เพื่อนๆอาจจะรู้จักมาแล้วล่ะมันเป็นตั้งแต่มีมานานแล้วตั้งแต่ยุคสงครามแล้วมันเป็นไฟแช็กรุ่นพ่อเลยนะครับแล้วก็ยังมีขายอยู่ปัจจุบันมันเป็นไฟแช็กน้ำมันนะครับเนื่องจากว่าไฟแช็กที่มันเป็นก๊าซน่ะจะต้องขอมอกด้วยนะครับทางบริษัทเขาก็เลยไม่ได้นำเข้ามานะครับเพราะว่ามันจะต้องเอาไปขอมอกอ่ะมันจะวุ่นวายและยุ่งยากมากนะครับในการที่เราจะเอาซิปโป้หลายๆรุ่นไปขอมอกอมันก็จะเป็นต้นทุนที่เขาอาจจะไม่อยากลงทุนใครจะไปลงทุนน่ะมันมีตั้งหลายแบบอ่ะใช่ไหมครับบ้านเรามีกฎหมายด้วยนะเรื่องไอ้ไฟแช็กก๊าซอ่ะที่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วผมเคยโดนจับด้วยเรื่องไฟแช็กก๊าซเดี๋ยววันหลังผมจะเล่าให้ฟังนะครับหรือไปคอยติดตามในเรื่องครูแว่นเล่าให้ฟังก็ได้ใน EP อุทาหรณ์สนใจผมแต่ผมยังไม่ได้เล่านะเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าเติมเข้าไปในนั้นกันแล้วกันอาจจะเป็นประสบการณ์ที่มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็ลองดูได้ไม่มีปัญหาอันนี้เป็นไฟแช็กรุ่น205 Regula Satin Chromium นะครับนี่คือผิวซาตินนะเพื่อนๆมักจะถามว่าพี่ไอ้ไฟแช็กซิปโป้มันต่างกันยังไงอะถ้าเอาในซีรีส์เดียวกันนะไม่ใช่ตระกูล Armor นะครับแบบธรรมดาเลยนะมันทำงานได้เหมือนกันเลยฟังก์ชันเหมือนกันจุดไฟได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะต่างกันที่คัพเวอร์ข้างนอกเรื่องสีเรื่องลายผิวงานนะครับอันนี้เขาเรียกผิวซาตินมันเป็นผิวแบบเหมือนเอาทรายยิงอ่ะผิวมันเหมือนเม็ดทรายอ่ะมันแบบเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นระยิบระยับเล็กๆไม่รู้พูดไงวะระยิบระยับเล็กๆเพื่อนๆก็มักจะถามว่าพี่มันต่างกันยังไงมันไม่ต่างกันเลยครับเรื่องของฟังก์ชันครับแต่ต่างกันเรื่องของแฟชั่นเรื่องของสีนะครับรุ่นนี้รุ่นสตรีทโครมนะครับ207 Regula Street Chrome ราคาที่ผมขายในออนไลน์เป็นราคาถูกที่สุดที่ผมขายได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆติดต่อเข้ามาอยากไปซื้อที่หน้าร้านแล้วโทรหาผมจะถือว่าคุณเป็นลูกค้าออนไลน์ผมก็จะคิดราคาพิเศษให้เลยก็หรือราคาที่ลงเย็น YouTube นี่แหละนี่ไอ้ผิวอย่างนี้เขาเรียก Stone Wash Stone Wash คืออะไรเหมือนเอาหินไปขัดแบบสุ่มเนี่ยมันจะเป็นรอยๆแบบนี้ผมจะมักจะบอกลูกค้าว่าถ้าลูกค้าอยากซื้อไปแล้วไม่อยากได้ไฟแช็กเป็นรอยซื้อตัวนี้ไปเลยเพราะว่ามันเป็นรอยอยู่แล้วเนี่ยฮะมันเป็นรอยมันเหมือนเป็นรอยอย่างเงี้ยมันก็สวยดีนะเขาเรียกงาน Stone Wash ใช้งานได้เหมือนกัน2ตัวนี้เผาบ้านได้เหมือนกันเลยครับผมเผาบ้านเผารถมีผลทางกฎหมายเท่ากันเลยฮะไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะครับเพราะถ้าคุณเอาไฟแช็กเอาไฟไปเผาบ้านเขาว่าจนบ้านเขาไหม้คุณก่อเหตุก่อเพลิงได้ครับไม่ว่าไฟแช็กอันละ 4-5,000 หรือตัวละ10บาทเผาบ้านเหมือนกันเลยขึ้นศาลติดคุกเท่ากันครับผมไม่มีฮะโอ้คุณเอาซิปโป้มาเผาบ้านลดโทษให้กึ่งหนึ่งนอกจากที่สารภาพแล้วลดให้อีกกึ่งหนึ่งเพราะคุณเอาซิปโป้ขึ้นไปไม่มีฮะไม่มีมีผลเท่ากันทางกฎหมายเลยนะครับแต่ถ้าคุณเอาความเท่คุณใช้ซิปโป้ไว้เพื่อนก็จะมาขอดูหน่อยเฮ้ยมันเป็นไงวะแล้วเพื่อนมันก็จะตกไปนะครับนี่สาเหตุของการซื้อใหม่คือมันหายนะครับแล้วก็ซื้อฝากผู้หลักผู้ใหญ่ซื้อฝากเพื่อนเฮ้ยเห็นมึงชอบดูดบุหรี่นี่ว่านะกูสนับสนุนการเป็นมะเร็งของมึงซื้อไฟแช็กฝากมึงละกันแถมบุหรี่ให้มึงด้วยคอร์ส1เอาไปเลยอะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะคือมันชอบอย่างนั้นน่ะให้ทำไงอ่ะเอาไปแต่คนที่เขาไม่ได้สูบบุหรี่ดิไม่ใช่ปัญหาครับบางคนก็ซื้อไปจุดธูปจุดเทียนมันเป็นเครื่องมือหนึ่งครับคุณไม่จำเป็นต้องเป็นสิงลมควันก็ได้นะครับอย่างผมเนี่ยมีแล้วก็มีทำไมอ่ะก็มีไว้เปิดแก๊บๆให้ลูกค้าดูเนี่ยแล้วก็จุดไฟเท่านั้นเองเวลาไปแคมป์หรือไปวัดก็ใช้ได้นะครับแต่ก็ลูกค้าก็มาขอซื้อไปผมก็ขายให้เขาไปก็จะมีคนชอบซื้อของที่ผมใช้ด้วยนะฮะแปลกไหมแรกๆก็แปลกอะหลังๆเริ่มไม่ค่อยแปลกแล้วเริ่มเป็นปกติแล้วคือเขาอาจจะคิดว่าของที่เราใช้เป็นของที่ดีและถูกผ่านการใช้มานานโดยคนเนี้ยก็น่าจะเชื่อถือได้ว่าของที่เขาใช้เองมันน่าจะดีก็มีนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าพี่ชอบผมขายให้พี่ซื้อก็โอเคราคานั้นก็ว่ากันไปนะครับนี่คือความแตกต่างของมันเราพยายามจะบอกให้ฟังว่านี่คือผิวมันมีไอ้พวกวัตถุแบบนี้เราทำผิวได้หลายแบบผิวเป็นลายก็ได้ครับเป็นลายครอสก็ได้พอผิวแบบนึงแบบนึงก็เป็นหนึ่งไอเทมมันทำผิวได้เป็นร้อยเป็นพันแบบเลยหรือแม้กระทั่งผิวที่มันเป็นประเภทว่าเป็นงานสีทีนี้เพื่อนๆถามต่อพี่ผมอยากได้เสียงเพราะๆผมก็ไม่รู้เพราะๆคืออะไร
แต่เท่าที่ผมสรุปได้ก็คือไอ้ตัวที่มันไม่เคลือบสีอะเสียงมันจะกังวานมากกว่าอย่างเงี้ยเสียงมันจะกังวานมากกว่าแต่ใครชอบเสียงเพาะไม่เพาะผมไม่รู้นะเพราะว่าผมไม่ได้มองว่ามันเพาะผมชอบซิปโป้เพราะว่าน้ำมันมันหอมเราไม่เหมือนกันนะเหมือนผมดมกาวอย่างเงี้ยซื้อกาวมาหลอดแล้วก็ดมเงี้ยมันหอมดีนะกาวยางเนี่ยเฮ้ยผมไม่ได้ติดยานะเพื่อนแบบกำลังบอกว่าบางอย่างกาวยางคนก็ดมแล้วก็เหม็นนะแต่ผมว่ามันก็หอมดีนะไม่มีปัญหาใครเปิดกระป๋องกาวยางเรียกผมไปนั่งได้เลยนั่งคุยกับคุณได้เลยฮะสบายใจมากประมาณนี้หรือกระทั่งเพื่อนชอบดูดบุหรี่ผมก็ไม่ได้รู้สึกเหม็นอะไรนะครับผมก็คุยได้เพื่อนผมดูดบุหรี่แต่ผมไม่ดูดบุหรี่นั่นเองเพื่อนผมคุยได้เลยมึงอยากดูดมึงดูดไปกูไม่ได้รู้สึกอะกูฟินกับมึงด้วยกินบุหรี่อะไรเงี้ยเนี่ยมันก็ใช้งานได้เหมือนกันครับบางคนก็ชอบฟังเสียงเขาก็ลองเอามาหลายอันแล้วก็ลองดูนะครับแต่ผมก็ไม่รู้หรอกแต่เท่าที่สังเกตคือถ้าพวกชอบฟังเสียงเขาจะซื้ออย่างนี้ไปส่วนไอ้ตัวที่มันเป็นงานสีเขาจะไม่ฟังเสียงเขาจะชอบสีก็ว่ากันไปฮะเราชอบอะไรที่มันไม่เหมือนกันได้นะครับอย่างที่บอกนะเรามีเรื่องที่ไม่ชอบไม่เหมือนกันไม่กี่เรื่องแต่เรายังมีเรื่องที่ชอบอีกเป็นพันเรื่องที่เราจะคุยกันได้เพราะฉะนั้นเรื่องไหนที่คุยแล้วมันรู้สึกว่ามันขัดแย้งกันไม่ตรงกันก็อย่าไปคุยครับไปคุยเรื่องอื่นดีกว่าที่เราพอคุยด้วยกันได้เข้าใจที่ผมพูดไหมไปกันต่อครับ